ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.2 ล้านล้านบาทในรายละเอียดข้อความตอนหนึ่งระบุว่าเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันดิฉันถามคำถามพื้นฐานท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลและหน่วยงานรับเงินงบประมาณจะใช้จ่ายงบประมาณไปในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรท่านประธานที่เคารพคะประชาชนทุกคนรู้คำตอบแล้วค่ะเพราะว่าคำตอบนั้นจะต้องสวยหรูและงดงามตามท้องเรื่องดิฉันทราบดีค่ะตรงนี้ดิฉันมองเห็นท่านนายกรัฐมนตรีมีรอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากเชิดหน้าอย่างทรนงสมกับเป็นผู้นำรัฐบาลดิฉันอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีมองไกลไปเห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะคนอีสานบ้านฉันบ้านดิฉันเผ่าพันธุ์อีสานยิ่งทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสถ้าท่านมองไกลเห็นความทุกข์ยากของประชาชนคนที่แสนทุกข์แสนยากแล้วจะแก้ปัญหาให้เขาได้อยู่ดีกินดีท่านประธานที่เคารพค่ะท่านนายกท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีจะสง่างามยิ่งนักค่ะดิฉันจะจำกัดวงเงินงบประมาณให้แคบลงค่ะท่านประธานค่ะงบประมาณบูรณาการจำนวน 235,091 ล้านบาทคิดเป็น 7.3% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2563โดยแผนงานบูรณาการได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกๆของงบประมาณดิฉันมุ่งพุ่งตรงประเด็นไปที่อันดับ2แผนบูรณาการการจัดทรัพยากรน้ํา 59,431 ล้านบาทเงินงบประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทที่กระจายอยู่ตามกระทรวงทบวงกลุ่มต่างๆจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวแต่ดิฉันกับพี่น้องเกษตรกรคิดเหมือนกันว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งประเทศไม่เป็นโลเป็นภายโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะการบริหารการจัดน้ำบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศไม่เป็นโลเป็นพายเพราะคนมีอำนาจสั่งการไม่บูรณาการหรือไม่ดิฉันต้องการคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ลุกเดินออกไปต่อหน้าต่อตาค่ะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือความมั่นคงหาใช่เรือดำน้ำและรถถังไม่เพราะยุคสมัยได้เปลี่ยนไปเสียแล้วท่านประธานที่เคารพค่ะบทประพันธ์จากชาวอีสานจนๆค่ะรถถังไถนาไม่ได้เรือลำน้ำลำใหญ่เกี่ยวข้าวหรือรวมพลังแรงและสองมือแย่งน้ำยื้อชีวิตและจิตวิญญาณดิฉันยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ค่ะท่านประธานค่ะการบริหารจัดการน้ำทั้งการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบระบายน้ำสร้างเพิ่มทำแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาทุ่มเงินลงไปเพียง470ล้านดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ 11,750 ล้านบาทสำหรับประเทศไทยแล้วแค่2ปีงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะก็เท่ากับการใช้
งบประมาณของประเทศสิงคโปร์แล้วแต่สิ่งที่ประชาชนเรียนรู้จากการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่ท่านกล่าวไว้ว่าต้องเป็นระบบที่กระจัดกระจายแล้วดิฉันต่อสู้มานี้ปีที่11ก็ยังไม่เห็นอะไรที่พัฒนาขึ้นจากเดิมทุกลุ่มน้ำในภาคอีสานมีปริงสายพันธุ์ใหม่ค่ะท่านประธานค่ะเขาเรียกว่าปริงเปอร์เซนต์พลอยสูบเลือดงบประมาณจากการจัดการบริหารน้ำอย่างน่ารังเกียจหรือไม่เท็จจริงอย่างไรก็ต้องดูจากผลงานที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้างกราบเรียนให้ท่านประธานที่เคารพทราบว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการก็ยังเป็นเหมือนเก่าที่เคยเป็นมาและเคยเป็นอยู่เพียงแต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กินบุญเก่าเท่านั้นเองค่ะประชาชนคนเป็นกระดูกสันหลังของชาติทั้งประเทศต้องการการจัดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบต้องการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประกอบสัมมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตโดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสานต้องการทำนาปีละ2ครั้งค่ะอยากทำการเกษตรอื่นๆนอกฤดูฝนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะการย้ายถิ่นฐานมาหาทำมาหากินที่กรุงเทพและปริมณฑลมีปัญหาทั้งต้นทางและปลายทางปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัวพ่อไปทางแม่ไปทางคนแก่เฝ้าบ้านลูกชายพึ่งยาเสพติดติดยาเสพติดสุดท้ายบ้านหลังที่สองก็คือคุกลูกสาวท้องก่อนวัยอันควรจนปัจจุบันนี้ท้องก่อนวัยอันควรติดอันดับสองของเอเชียรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบันแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่และรัฐบาลแก้ปากท้องแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ยากจนข้นแค้นอย่างแสนสาหัสฉันไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการน้ำในปีงบประมาณพุทธศักราช2563ดิฉันกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่ารัฐบาลเสริมสร้างกองทัพให้เกรียงไกรหลายแสนล้านบาทแต่รัฐบาลไม่เสริมสร้างแหล่งน้ำให้เกษตรกรเลยเกษตรกรต้องการน้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประกอบสัมมาหาเลี้ยงชีพท่านไม่สนใจคนร่วมเผ่าพันธุ์กับท่านเลยหรือท่านจะผลักคนจนเหล่านี้เป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งเป็นประชาชนชั้นสองหรือว่ามีเงินงบประมาณปิดหูปิดตาประชาชนเป็นช่วงๆชิมช็อปใช้เป๋าตังพันบาทเพื่อสร้างสายทานแห่งศรัทธาให้ตนเองเป๋าตังพันบาทคนฉลาดในโลกออนไลน์แคปชั่นว่าชิมช็อปใช้ชดใช้ชัวต่อค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะต่อด้วยดินแตกและแหงที่อีสานไม่มีน้ำทำนาตามชานชลามีมนุษย์พันธุ์ไทยแบกข้าวสารใส่บ่าแล้วหางานทำย่ำอยู่กับความยากจนวงจรชีวิตบัดซบดิฉันถามคำถามว่าทำไมไม่บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เกิดศักยภาพตามที่ประชาชนต้องการหรือรัฐบาลต้องการให้ประชาชนเป็นหุ่นยนต์ของระบบทุนนิยมตลอดไปทุกคำถามของดิฉันต้องตอบให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะ